ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู French Toast Waffle and Fried Chicken ที่ตอนนี้ทั้งขนมปังที่อบจนมีกลิ่นหอมๆและไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบก็พร้อมเสิร์ฟให้ได้รับชมกันแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับเอาละครับการจัดเสิร์ฟของเราเทดดี้จะวางแบบ2แผ่นหรือวางแผ่นเดียวก็ได้นะสำหรับผมนะผมขอเยอะหรอว้าวดูดีน่าทานมากๆเลยครับว่าแต่ทานคู่กับอะไรล่ะครับเนี่ยวาฟเฟิลอยู่ข้างล่างชั้นบนของเราเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ปิดบังไก่ของเราแล้วเป็นเมนูเด็กอ้วนชัดๆเพราะผักไม่มีปกติอย่างนี้คุณดูซีรีส์อเมริกันต้องเป็นแบบนี้เนาะหัวจงหัวจานไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขี่ยออกอยู่แล้วเราจะเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานที่มีกลิ่นหอมนะของเมเปิลด้วยเนี่ยแบบนี้เวลาทานคุณก็ราดลงไปช่ำๆเลยนะโอ้ซอสมะเขือทงมะเขือเทศไม่ต้องใส่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยน้ำลายวิ่งแล้วคุณ อยากให้คุณลองเอาเมนูนี้ไปทำเพราะว่ามันจะไม่ใช่อาหารมื้อดึกอีกต่อไปเฟรนช์โทสต์กับไก่ทอดจะเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักของคุณได้เลยครับผมFrench Toast Waffle and Fried Chicken เสร็จแล้วครับขนมปัง French Toast ที่หอมกรุ่นจากเตาวาฟเฟิลที่มีความกรอบของแป้งแล้วรสชาติของไข่และกะทิผนวกกับกลิ่นหอมๆของอบเชยและวานิลาที่ปลายจมูกทานคู่กับไก่ทอดกรอบๆชิ้นโตรสชาติกลมกล่อมพร้อมราดด้วยเมเปิ้ลไซรัปลงไปทำให้มีรสชาติที่เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกผมมั่นใจเลยนะว่าเมนูนี้คุณผู้ชมดูปุ๊บเนี่ยต้องอยากกินนะพออยากกินปุ๊บการทำเนี่ยมันคือทำตามง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากขนมปังชุบไข่ชุบกะทิปุ๊บเข้าเตาวาฟเฟิลไก่ชุบแป้งชุบไข่ทอดโอ้โหเลิศมากเนาะนะทำง่ายๆลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะตรงนี้นานๆกับเทดดี้ท้องร้องนะเอาละครับฟู้ดไฟโต้นะครับมีเมนูอร่อยๆแบบนี้ทุกๆวันพุธนะครับเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับการทำเมนูขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสมาดัดแปลงต่อยอดให้ออกมาน่าทานไปอีกแบบยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเมนูตอนเด็กที่ป้าแอบมามีทำเพื่อหลอกล่อลูกก็แบบกินขนมกันปะแล้วก็พอกินขนมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะป้าก็ชวนดูวิดีโอขุมนรกแตกชอบเช่าซีดีแบบชอบเช่าวิดีโอผีมาให้ลูกดูอ่ะเปิดหนังเร็วเฮ้ดี้เร็วเฮ้ดี้เร็วทุกคนกดเพลย์เสร็จปุ๊บกินขนมอิ่มเสร็จปุ๊บหนังยังอินโทรอยู่เลยอ่ะ